สวัสดีครับผมนี่ชื่อว่าอีดิตี้คุณผู้ชมเคยสงสัยกันหรือไม่ครับว่าถ้าเกิดเราโดนมือซิกดึงตายมือซิกจะบอกเราว่าอย่างไรเปิดเกมมาผมก็กะว่าจะซื้อวิตามินเพิ่มความเร็วแต่เดี๋ยวนะเงินตูเหลือ38โคตรตืดในระหว่างที่ผมกำลังวิ่งนั้นผมก็ได้ไปเจอกับไอเทมช่วยชีวิตวิตามินกับไฟแช็กเวลาตั้งใจเล่นไม่เคยเจอแบบนี้เลยในที่สุดผมก็ได้เจอกับพี่ซิกในเวลาสปีดรันจังหวะนี้ผมโดนเฟดเฟตามินเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความเร็วและผมก็ใส่เกียร์มาวิ่งหน้าตั้งแต่ว่าในคลิปผมสโลนะครับคำพูดมือพี่ซิกหลังจากเราตายคุณเกือบจะถึงจุดหมายแล้วที่หลังก็อยู่ให้ห่างจากมือนะ